ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube วันบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะคะติ๊งติ๊งสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆวันบันเทิงทุกคนนะครับผมฟิล์มธนพัฒน์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนนะครับมาบุกห้องซ้อมของพวกเรานะครับเราไปดูดีกว่าว่าน้องๆ นะครับซ้อมไปถึงไหนแล้วแจมแจแดนแจมว้าวเนื้อบันนาซ้อมก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับคือทุกคนในนี้คือเริ่มต้นจากการที่เราไม่ได้เป็นนักเต้นหรือว่าเป็นนักร้องก็นี่เป็นการทำอะไรใหม่ๆพวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยยากครับยากผมคิดว่านะที่ครูสอนนะมันไม่ได้ยากหรอกแต่ผมอะเหนื่อยมากซ้อมเหนื่อยมากไม่ได้ซ้อมเหนื่อยนะเหนื่อยเล่นเหนื่อยเล่นแต่ผมอะคือพอมันเป็นโชว์รวมอะครับเราก็รู้สึกว่าเราต้องเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไปด้วยกันอะมันไม่ใช่ของเราแค่คนเดียวอะครับมันก็จะมีความแบบต้องปรับตัวเข้ากับทุกคนแต่พี่เป็นหัวหน้าพวกเราเป็นคนมีเพลงตัวเองกูไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทำไมต้องเป็นเธอผัวบุญสมไงเวลาผมเป็นอยู่ข้างหลังพี่ผมอย่างน้อยอย่างน้อยก็มีพี่ผมคนนึงแหละที่เป็นเดอะแบกอย่างคนนั้นนะสมมติว่าถ้าผมไปเด็กพลาดไปอย่างน้อยเรารู้ในใจพี่ปียังไม่พลาดแน่นอนคือจะบอกว่านอกจากพวกเรา4คนแล้วอ่ะยังมีนักแสดงวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นจากนาดาวจาก GMM จากค่ายอื่นค่ายเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายกว่า60ชีวิตผมบอกเลยว่ามหากรรมความฟินเนี้ยคือมันฟินมากหาดูไม่ได้อีกแล้วแน่นอนจัดวันที่23 24 28 22หาไม่ล่ะเออล่ะโหจะขึ้นวันที่21 22ครับพฤศจิกายนที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับแล้วเจอกันที่แฟนโชว์เปียนะครับบ๊ายบาย